มาเรื่องการเมืองหน่อยนะท่านผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามานะฮะล่าสุดเลยนะครับได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562แล้วนะฮะผมอ่านจากโทรศัพท์มือถือผมเลยนะครับห้องข่าวหน้าหนึ่งส่งเข้ามาเลยเมื่อกี้นะฮะก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลนะครับมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา268ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้นะครับก็มีทั้งหมด4มาตราด้วยกันนะฮะก็เนี่ยฮะเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562นะครับแล้วก็ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ครับผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปภายใน5วันเดี๋ยวกกต.ก็ต้องประกาศวันเลือกตั้งนะครับตามกฎหมายเลยนะสตาร์ทน้ำหนึ่งนี่นะนี่นะไม่หลอกนายกลุงตู่ไม่ได้รอกเดี๋ยวการเมืองแน่นอนการเมืองก็ต้องรุนแรงขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในหลายๆพื้นที่นี่ฮะเราเข้าเรื่องเลยนะที่พื้นที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีการเรียกเก็บบัตรประชาชนนะแล้วก็จ่ายเงินหัวละ500ในพื้นที่ภาคใต้โดยการเปิดเผยจากคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ท่านเป็นอดีตส.ส.พัทลุงด้วยนะตอนนี้คุณนิพิษอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเรามาถามความคืบหน้าเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงสวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณครับขอบพระคุณครับให้เกียรตินะครับรายการนั้นหนึ่งวันนี้กรณีเหตุที่เกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยฮะที่มาที่ไปเป็นไงครับเรื่องการเก็บบัตรประชาชนเนี่ยฮะคือมันมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับจะมีผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับมีกระบวนการผมใช้คำว่ากระบวนการเนี่ยนะครับให้หัวคะแนนนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนนะบางคนเท่านั้นเองครับแล้วก็กองปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนซึ่งเราก็เรียกกันติดปากว่าเก็บบัตรเก็บบัตรจริงๆก็คือไปถ่ายบัตรประชาชนนะครับครับก็ตั้งเป้าไว้เขตละประมาณ 35,000 ครับ 35,000 ใบบางเขตก็ได้แล้ว 28,000 ใบนะครับโดยมีการเสนอกับเจ้าของบัตรว่าเวลาเลือกตั้งนี่ให้เลือกพรรคนั้นพรรคนี้นะครับมีค่าตอบแทนให้นะครับรายหัวหัวละ500บาทครับนะครับเขาก็ทำอย่างนี้กันมาครับเป็นการเก็บเฉพาะสำเนาใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะทำไมเราเรียกว่าเก็บบัตรเก็บบัตรคือวิธีการนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วครับครับตอนนั้นโทรศัพท์มือถือมันยังถ่ายไม่ได้ครับเป็นการเก็บบัตรเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือเอาตัวบัตรประชาชนไปที่ร้านถ่ายเอกสารแล้วถ่ายแล้วก็คืนบัตรตัวจริงให้เขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปถึงร้านถ่ายเอกสารแล้วเขาไปที่บ้านเขาก็ขอบัตรมาแล้วก็ถ่ายใส่โทรศัพท์มือถือไว้นะครับแต่ก็ยังเรียกกันว่าเก็บบัตรเก็บบัตรอีกนั่นแหละครับครับผมแล้วเรื่องเงิน500บาทนี้ได้จ่ายกันไปแล้วหรือยังครับก็เรียกว่าเสนอให้ครับเสนอให้ครับผมให้ตามกฎหมายนี้ให้เสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอนาจกำหนดเป็นราคาได้พวกนี้ครับเพื่อจูงเลือกผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่เลือกผู้หนึ่งผู้ใดครับคำว่าเสนอก็คือบอกว่าถ้าคุณให้บัตรเรามานะเวลาเลือกตั้งเราจะให้เงินคุณ500นะแต่คุณต้องเลือกพรรคนี้พรรคนี้นะอันนี้ครับครับผมแล้วเมื่อวานนี้เห็นว่ามีการนำผู้สมัครส.ส. 4พรรคนะฮะประชาธิปัตย์ไทยรักษาชาติชาติไทยพัฒนาแล้วก็พลังทำใหม่ไปยื่นฟ้องต่อกกต.พัทลุงใช่ไหมครับกรณีไม่ได้ไปยื่นฟ้องนะครับไปยื่นร้องนะฮะก็คือพอผมทำเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับมีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เขาเดินในพื้นที่แล้วก็ประสบปัญหาเรื่องเหล่านี้ครับไปที่เขามีการเก็บบัตรไปที่ไหนเขามีการเก็บบัตรเขาก็นั่งปรึกษากันแล้วก็โทรมาหาดูกับผมผมบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเจอปัญหาเช่นเดียวที่เราเจอเนี่ยคุณต้องพูดบ้างสิเพราะถ้าผมพูดอยู่คนเดียวมันจะกลายเป็นว่าผมเป็นคู่กรณีหรือเปล่าครับคุณเจอแล้วคุณต้องกล้าคุณเป็นนักการเมืองคุณไม่กล้าได้ยังไงแล้วคุณปล่อยวิธีการเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศนี้ในพ.ศ.นี้ได้ยังไงก็ปฏิรูปการเมืองแล้วคุณต้องกล้าพูดครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้างั้นมีนักการเมืองพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกงั้นมาที่บ้านผมเลยเราแถลงข่าวที่บ้านผมผมบอกถ้าไปที่บ้านคุณมันไม่ได้หรอกมันไม่พื้นที่เป็นกลางพรรคอื่นก็ไม่ไปหรอกครับถ้าเขาบอกว่าทำยังไงเพราะว่าถ้าผมแนะนำแล้วคุณไปพื้นที่เป็นกลางไปที่ร้านกาแฟหรือร้านอะไรก็ได้นะครับไปนั่งคุยกันก็เลยเป็นที่มาของพื้นที่เป็นกลางคือร้านกาแฟเขาเรียกว่า
ร้านเค้กหลักเมืองที่พัทลุงเนี่ยนะครับครับผมทีนี้ผมบอกว่าผมไม่เป็นเจ้าภาพนะก็เลย ให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดนั่งเป็นหัวโต๊ะเลยผมไม่เป็นเพียงพระอันดับนะเมื่อวานนะครับคุยกันที่คุณจะเอายังไงก็บอกเออปัญหาเดียวกันถ้างั้นเราก็ไปร้องไม่จะฟ้องนะเราไปร้องที่กกต.ไปร้องที่ผู้ว่าเลยไหมผมเอาที่ถ้าคุณทำก็เอาที่ทำผมเซ็นด้วยเดี๋ยวผมไม่ไปนะผมไม่อยากจะข้าไปยุ่งผมมีวิธีการของผมอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณจะเอาอย่างนี้ก็เอาผมเซ็นให้ด้วยครับก็เข้าใจว่าเซ็นชื่อกันสัก10คนมั้งครับเมื่อวานนะครับครับผมแล้วเขาก็ยกกระบวนการไปพบท่านผู้ว่ากับผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งเดี๋ยวผมไม่ได้ไปเขานะครับ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 แล้วก็นี่มีชื่อของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยมาเรียกร้องให้คุณนิพิษเนี่ยเปิดชื่อผู้กระทำผิดเลยนะฮะแต่ผมจะเปิดชื่อให้ผมถูกฟ้องทำไมอ่ะครับครับเป็นการร้อนตัวของคุณสุภชัยเลยหรือเปล่าฮะไม่รู้ผมอันนี้ต้องถามคุณสุภชัยผมที่จะเปิดชื่อกับคนที่มีหน้าที่เท่านั้นเช่นกกต.เนี่ยผมก็จะเปิดชื่อกับกกต.ว่าคนนี้แหละนะครับไปเก็บบัตรแล้วผมมีรายชื่อหมดแล้วใครเก็บบัตรนะครับแต่ผมจะเปิดเผยในที่สาธารณะไม่ได้เพราะว่าเวลานี้คนมันกลัวผมได้ฝากผู้การพัทลุงไปด้วยเมื่อวานผู้การอย่าให้คนกลัวนะแต่ผมไม่ยอมให้คนพัทลุงจำนนต่อสิ่งชั่วร้ายแบบนี้เด็ดขาดนะผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ย อย่าให้คนกลัวอย่าไปข่มขู่คนถ้าปรากฏว่ามีการข่มขู่ชาวบ้านเมื่อไรเนี่ยผมเอาเรื่องทันทีนะตำรวจก็ตำรวจเจอครับนั่นหมายความว่ารายชื่อคนที่ทำผิดเนี่ยอยู่ในมือของกกต.พัทลุงแล้วถูกไหมฮะผมว่าเขาไม่มีหรอกก็ไม่มีหรอกอยู่ในมือผมอ่ะ 4-5,000 คนมาอยู่ในมือผมทั้งหมดอ่ะที่ไปถ่ายเข้ามาครับแต่ผมไม่ให้กกต.พัทลุงอย่าหาว่าผมปรามาสเลยนะฮะฝีมือไม่ถึงที่จะสอบเรื่องยุบพรรคหรอกครับหมายถึงว่าจะไปร้องที่กกต.ใหญ่ที่กรุงเทพเหรอฮะถูกต้องฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยเราสอบให้เขาหลุดก็ได้เราสอบให้เขาติดก็ได้สอบไม่ถูกก็ได้สอบไม่ผิดก็ได้ผมนี่ทำเรื่องยุบพรรคมาแล้ว2พรรคครับแล้วพรรคที่ผมทำเนี่ยก็ถูกยุบไปแล้วทั้ง2ครั้งและผมรู้ว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนในต่างจังหวัดน่ะนะครับครับไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกผมไม่ได้ปรามาสนะถ้าท่านทำได้ก็ผมขออภัยด้วยแต่ท่านทำไม่ได้ผมเลยไม่ให้ข้อมูลท่านไปไงครับครับครับเอาละครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะตามต่อเรื่องนี้นะครับคุณนิพิษครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ชัดเจนไหมมีก็เดี๋ยวหลังกิจการเลือกตั้งประกาศน่าจะดูเดือดแหละน่าจะมีการร้องเรียนกันอีกเยอะนะครับหลังเลือกตั้งเดี๋ยวรอติดตามดูนี่เป็นแค่สีสันเล็กๆนะหลังจากที่มีประกาศภารกิจกิจการเลือกตั้งแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วล่ะนะครับแล้วครับ